好你好你好吗早上好早上好你好你好你好吗晚上好晚上好สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูแอฟและสโนว์老师ค่ะ小朋友们好เด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตอนนี้คุณครูอยู่ที่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะคุณครูอยู่ที่สวนค่ะในสวนนั้นนะคะก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามมากมายเลยค่ะมองดูแล้วนี่สดชื่นมากๆเลยวันนี้ครูแอฟก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองไปพร้อมๆกันเลยนะคะต้นไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกผูกพันรักยิ่งต้นเล็กต้นใหญ่ช่างสวยงามจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใดเก่งมากค่ะเจ๋งป้างคำคล้องจองที่ครูแอฟเอามาฝากเด็กๆ เป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะเด็กๆรู้จักต้นไม้อะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้มีอีกหลายชนิดเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมต้นไม้มาให้เด็กๆ ดูด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะคะอิชิหลายข้านข้านปะต้นไม้ชนิดแรกเด็กๆรู้จักไหมคะว่าต้นไม้นี้มีชื่อว่าอะไรใช่ค่ะต้นกุหลาบค่ะต้นกุหลาบเหมยกุยลองพูดตามเหล่าซื้ออีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเหมยกุยกุหลาบเป็นพันไม้ยืนต้นนะคะลำต้นของต้นกุหลาบจะเป็นพุ่มขนาดเล็กค่ะส่วนใหญ่มีหนามอยู่ที่บริเวณลำต้นแต่บางชนิดก็ไม่มีหนามนะคะมีกลิ่นหอมมีหลายสีเลยค่ะเด็กๆเคยเห็นดอกกุหลาบสีอะไรบ้างคะสีแดงหงส์เซ่อสีเหลืองหวางเซ่อสีชมพูเฟิ่นหงส์เซ่อสีขาวป๋ายเซ่อต้นนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะต้นมะลิค่ะต้นมะลิมั่วลี่ลองออกเสียงตามเราซึ่งหนึ่งครั้งนะคะมั่วลี่ต้นมะลิจะเป็นไม้พุ่มเลื้อยมีกลิ่นหอมออกดอกตลอดทั้งปีค่ะดอกของต้นมะลิก็จะมีสีขาวนะคะเด็กๆคะถ้าพูดถึงดอกมะลิเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะแล้วต้นนี้ล่ะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าชื่ออะไรต้นบัวค่ะเด็กๆต้นบัวเหรียญลองพูดตามเราซึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะเหรียญต้นบัวเป็นพืชน้ำล้มลุกค่ะลักษณะลำต้นก็จะเป็นเง่าไหลหัวใบเป็นใบพืชใบเดียวมีดอกแล้วก็มีหลายสีนะคะเด็กๆคะเด็กๆเคยเห็นดอกบัวที่ไหนบ้างคะเราซื้อเคยเห็นตามบ่อน้ำค่ะต่อไปต้นนี้ชื่ออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยเซียงเจียวซู่ลองออกเสียงตามเหล่าซื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะเซียงเจียวซู่ต้นกล้วยเป็นไม้ล้มลุกใบแบนยาวออกดอกที่ปลายลำต้นเรียกว่าปีมีผลกล้วยหลายผลรวมกันเรียกว่าหวีกล้วยหลายหวีรวมกันเรียกว่าเครือกล้วยมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักกล้วยอะไรบ้างคะกล้วยหอมกล้วยไข่
ล้วยน้ำว้าและต้นสุดท้ายค่ะเด็กๆต้นนี้ชื่ออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวเย่จื่อซู่ลองออกเสียงตามเราซื้ออีกหนึ่งครั้งนะคะเย่จื่อซู่ต้นมะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะลำต้นเป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นป้องลักษณะของใบนะคะก็จะเป็นแฉกคล้ายๆขนนกค่ะออกดอกเป็นช่อเราสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนเลยนะคะเช่นน้ำและเนื้อเราสามารถรับประทานได้ค่ะหรือเราจะเอาเนื้อมาทำน้ำกะทิก็ได้นะคะกะลาเราก็สามารถนำมาทำสิ่งของต่างๆได้ค่ะเด็กๆ เคยทานมะพร้าวกันไหมคะเราซื้อเคยทานค่ะเราซื้อชอบดื่มน้ำมะพร้าวมากๆเลยรสชาติหอมหวานมากเลยค่ะครูแอฟก็ชอบทานเหมือนกันค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนชื่อของต้นไม้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะต้นกุหลาบเมกุยต้นมะลิมั่วลี่ต้นบัวเหลียนต้นกล้วยเซียงเจียวสู่ต้นมะพร้าวเย่จื่อซู่เด็กๆคะเห็นไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วที่บ้านของเด็กๆมีต้นไม้อะไรบ้างเอ่ยวันนี้ครูแอฟมีงานมาฝากเด็กๆหนึ่งงานค่ะคือให้เด็กๆไปเก็บใบไม้นะคะแล้วก็นำมาทากาวติดที่ใบงานตกแต่งภาพเป็นภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายภาพและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอดูอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเหล่าซื่อและคุณครูแอฟก็ได้จบลงแล้วค่ะครั้งหน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่าคุณครูจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจจี๊